มิตรมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมตตาที่แปลว่าความรักใคร่ห่วงใยปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขแต่ใครเล่าจะมาเป็นมิตรเราอย่างแท้จริงถ้าไม่หวังผลประโยชน์สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Ten Cloverfield Lane 2016หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook และ Instagram มันเป็นเรื่องราวของมิเชลที่ทะเลาะกับสามีเธอเลยตัดสินใจขนเข้าของเพื่อจะหนีไปให้ไกลเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านำของจำเป็นต้องใช้เพื่อออกห่างจากผู้ชายเฮงซวยแถมเธอก็ยังไม่ลืมจะเอาแอลกอฮอล์ดีกรีแรงที่เธอชอบดื่มพกติดตัวไปด้วยเหลือทิ้งเอาไว้แค่ความทรงจำกับแหวนแต่งงานที่เธอไม่ต้องการเธอขับรถไปไกลแสนไกลไกลโดยไม่ทราบจุดหมายรู้แค่ว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแต่แล้วเบนก็โทรมาสามีของเธอมาตามง้อเธอก็ไม่คิดจะรับสายมันแต่การโทรเร้าหรือสุดท้ายเธอก็ยอมรับเบนก็เอ่ยพูดว่าเราแค่ทะเลาะกันเราควรแก้ปัญหาไม่ใช่นี่กันอย่างนี้คุณน่ะมักหนีเรื่องอยู่ตลอดเลยฟังผมซะบ้างสิมิเชลได้แต่เงียบปากไม่อยากโต้เถียงจนกระทั่งนับบันนั่นเองในขณะที่รถของเธอขับเคลื่อนด้วยความเร็วได้มีรถกระบะคันหนึ่งเข้ามาชนท้ายรถเธออย่างรุนแรงนั่นทำให้รถของเธอเสียสมดุลหมุนติ้วติ้วลงหลายทางก่อนที่เธอนั้นจะหมดสติไปเวลาผ่านไปกี่วันไม่รู้ตัวอีกทีเธอก็ลืมตาตื่นพร้อมกับแขนที่มีสายน้ำเกลือและห้องปริศนาที่เธอไม่รู้จักดูจากสภาพน่าจะไม่ใช่โรงพยาบาลแน่ๆเสื้อผ้าของเธอถูกเปลี่ยนและขาของเธอมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักและมันยังน่าแปลกเพราะว่าที่ขาของเธอนั้นมีการล็อกอย่างแน่นหนาหรือว่าไม่อยากให้เธอขยับขยื่นหรือไม่ให้เธอหนีกันแน่ดูจากสภาพก็รู้ว่าคนที่ทำย่อมไม่หวังดีกับเธอทั้งหวาดกลัวและหวาดระแวงพยายามจะดิ้นเพื่อหาทางรอดและแล้วเธอก็เห็นความหวังสัมภาระของเธอกองอยู่ตรงหน้าแต่จะหยิบเอื้อนมันก็ไกลเกินไปเลยใช้เสาของสายน้ำเกลือเพิ่มระยะในการเกี่ยวด้วยความพยายามอย่างทุลักทุเลเธอก็ได้โทรศัพท์มือถือของเธอมาจนได้แต่ว่ามันกลับใช้การไม่ได้เพราะว่าในนี้ไม่มีสัญญาณวนหาอยู่หลายรอบแต่ก็ใช้การไม่ได้เลยและแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงโครงครามดังมาจากประตูเบื้องหน้ามีคนกำลังก้าวเข้ามาและก็ปังประตูบานนั้นได้ถูกเปิดออกชายผู้หนึ่งได้เดินเข้ามาพร้อมกับอาหารในมือแถมมันยังมีปืนอยู่ที่เอวด้วยมิเชลไม่รู้ว่ามันคือใครชายผู้นั้นวางถาดอาหารลงตรงหน้าและเก็บสายน้ำเกลือให้กับเธอบอกว่าเธอต้องได้รับการรักษามิเชลยกมือขึ้นและบอกว่ายอมทุกอย่างก่อนจะถามกับมันว่าคุณต้องการอะไรชายผู้นั้นก็ตอบว่าให้การรักษาคุณไงชายผู้นั้นพูดจาอย่างเป็นมิตรดูไม่ก้าวร้าวมิเชลเลยขอร้องว่าขอติดต่อครอบครัวเธอได้ไหมสามีของเธอคงตามหาตัวเธอแย่ชายผู้นั้นก็บอกว่าเสียใจด้วยไม่มีใครตามหาคุณหรอกก่อนที่มันจะบอกให้เธอฝึกใช้ไม้เท้านี้ซะและโยนกุญแจให้กับเธอก่อนจะเดินจากไปและปิดล็อกประตูเหล็กที่ว่ามิเชลไม่รีรอรีบนำกุญแจมาปลดพันธนาการและใช้ไม้พยุงดึงร่างตัวเองไปใส่กางเกงโบกเกินไปอยู่กับผู้ชายไม่ดีและดิ่งตรงไปหาประตูซึ่งมันก็แน่นอนประตูย่อมต้องล็อกเธอไว้ใจผู้ชายคนนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีปืนถ้าคนดีจริงจะพกปืนไว้ทำไมเลยคิดจะต่อสู้ซึ่งไม้อันนี้ก็น่าจะพอเหมาะเลยเหล่าปลายไม้ให้แหลมคมรอจังหวะที่มันเข้ามาจะจ้วงให้แหลกเลยทีเดียวแต่ยืนรอเป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่โผล่มาเสียทีรอนานๆมันบั่นทอนหัวใจรอให้มันมาเลยละกันเธอพอมีไม้ขีดอยู่กับสัมภาระอยู่บ้างเลยใช้ปลอกหมอนจุดไฟหย่อนลงไปในช่องลมเพื่อให้มันออกมาไม่นานเสียงแจ้งเตือนก็ดังบุรุษผู้นั้นก็ได้มาพอดีมันเปิดประตูเข้ามาปั๊บเธอก็จ้วงใส่มันปุ๊บแต่แค่นี้ไม่ทำให้มันสะทกสะเทือนมันเลยฉีดยาสลบใส่เธอจนเธอหมดสติไปก่อนที่มิเชลจะลืมตาตื่นอีกครั้งชายผู้นั้นได้เก็บกู้สถานการณ์ทั้งหมดนั่งทำแผลชิวๆอยู่ข้างเธอและเอาเก้าอี้มาคุยกับเธอว่ามิเชลผมได้ค้นกระเป๋าคุณผมช่วยชีวิตคุณก็น่าจะค้นของคุณได้ผมเจอคุณที่ข้างทางเลยช่วยคุณมานี่เธอก็ไม่เข้าใจแล้วทำไมฉันถึงต้องโดนขังชายผู้นั้นเลยอธิบายว่าโลกตอนนี้เริ่มไม่ปลอดภัยได้มีการจู่โจมจากฝั่งไหนไม่รู้ว่าเป็นนิวเคลียร์หรือว่าเคมีตอนนี้อากาศด้านบนเป็นพิษเคสูดเข้าไปก็ถึงตายได้และที่เราอยู่ตอนนี้คือใต้พื้นดินโรงนาผมคุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้เมืองเราโดนรุกรานแต่ผมก็ไม่ใจดำเกินที่จะปล่อยให้คุณตายอยู่ข้างทางโชคดีที่เรามีเจ้าหนี้มันดูภูมิใจกับสิ่งก่อสร้างที่มาได้สร้างมากมิเชลอยากจะติดต่อครอบครัวและมันบอกเช่นเคยว่าตอนนี้ด้านบนไม่มีใครรอดก่อนที่ทันใดนั้นเองจะมีเสียงดังตึกตักมาจากด้านน
นอกมันเลยออกไปดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นด้วยมันกำลังทะเลาะอยู่กับใครกันแน่แถมยังบ่นว่าแกทำอาหารตลอดสัปดาห์ของพวกเราเลยนะก่อนที่ชายร่างตนจะกลับมาที่ห้องเธอและบอกกับเธอไปว่าฉันจะบอกเธอเหมือนที่บอกกับมันเมื่อกี้ว่าควรสำเนียดที่ฉันช่วยชีวิตเธอเอาไว้ดีแค่ไหนแล้วที่ผมให้อยู่ด้วยทำตัวดีๆจะได้ไม่มีปัญหาผมชื่อฮาวเวิร์ดถ้าคุณอยากรู้และมันก็เดินจากไปแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ล็อกประตูมิเชลเลยออกมาสำรวจด้านนอกได้เห็นเสบียงมากมายวางอยู่ไกลกล้องแล้วได้เจอกับบุรุษอีกรายเขาได้แนะนำตัวว่าชื่อว่าเอเมดมิเชลถามว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอเมดบอกว่าเขาซุ่มซ่ามเองไม่แปลกที่ฮาวเวิร์ดจะโกรธมิเชลเริ่มถามทั้งออกเอเมดก็บอกว่าว้าวเขายังไม่บอกคุณหรอเรื่องการโจมตีเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้ถ้าออกก็คือตายแล้วคุณกินอะไรหน่อยไหมเอเมดดูเป็นมิตรมากแต่มิเชลก็ขอสำรวจที่นี่ก่อนจนมาเจอห้องโถงที่มีฮาวเวิร์ดอยู่ฮาวเวิร์ดสร้างที่นี่ด้วยมือของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมใช้สอยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเพลงอาหารห้องครัวสามารถใช้ทุกอย่างได้เพียงแค่เก็บมันไว้ที่เดิมล้างให้สะอาดและที่สำคัญโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะมรดกจากครอบครัวทุกครั้งที่ใช้แก้วต้องมีที่รองรักษาความสะอาดกันหน่อยและฮาวเวิร์ดก็พาเธอไปห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็อยู่ในส่วนพื้นที่ส่วนตัวของฮาวเวิร์ดเป็นห้องนอนของเขาไม่มีใครสามารถเข้ามาในนี้จนกว่าฮาวเวิร์ดจะอนุญาตคุณต้องเข้าห้องน้ำนะมิเชลมิเชลก็ตอบว่ายังไม่ปวดฮาวเวิร์ดก็บ่นว่าเดี๋ยวคุณก็ปวดรีบใช้ซะตอนที่ผมอนุมัติมิเชลก็เขินสิผู้หญิงจะมาทำธุระต่อหน้าผู้ชายได้ไงฮาวเวิร์ดเลยอนุญาตให้เธอปิดผ้าม่านฮาวเวิร์ดเป็นคนเจ้าระเบียบและเมื่อมิเชลออกมาเธอก็ได้เจอนิตยสารผู้หญิงเลยถามว่าเป็นของใครฮาวเวิร์ดก็บอกว่าเป็นของเมแกนเธอติดมันมากต้องพบสักเล่มไปทุกที่มิเชลยังคงประหลาดใจกับที่นี่เลยถามฮาวเวิร์ดว่าสร้างไว้ทำไมฮาวเวิร์ดก็อธิบายว่าคนเราก็อย่างนี้แหละนะคุณใส่หมวกกันน็อกเวลาขับรถขาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเราทำยังไงเมื่อเกิดอุบัติเหตุล่ะตอนผมสร้างที่นี่คนเขาหาว่าคนบ้าแต่เปล่าเลยคนบ้าคือคนที่ต่อเรือหลังจากที่น้ำท่วมโลกไปแล้วแล้วนี่ก็ถึงเวลาที่เธอจะไปทำความรู้จักกับแฟรงค์แล้วมิลเดธฮาวเวิร์ดพาเธอไปยังทางออกซึ่งมันเป็นบันไดที่เดินขึ้นด้านบนทางออกมีประตูแอร์ล็อกที่ฮาวเวิร์ดสร้างเองต้องใช้กุญแจ3ดอกกับแม่กุญแจ3อันและประตู2ชั้นนี่จะช่วยกักสารเคมีด้านนอกไม่ให้ออกมาด้านในและประตูบานสุดท้ายก็มีกระจกอยู่ฮาวเวิร์ดเลยให้เธอมองที่คอกหมูนั่นคือสิ่งที่ฮาวเวิร์ดอยากให้เธอรู้จักเพราะสิ่งมีชีวิตที่หายใจอยู่ด้านนอกมันกลายเป็นศพไปหมดทำให้เธอแทบอ้วกแต่แล้วสายตาของมิเชลได้เหลือมองเห็นรถกระบะคันหนึ่งซึ่งมันก็คล้ายกับรถที่ชนเธอแต่เธอก็เก็บมันไว้เป็นความลับเลยมาปรึกษาเอเมดว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาไหมเอเมดก็บอกว่าเราอยู่ในเมืองเดียวกันฮาวเวิร์ดเคยเป็นอดีตทหารเรือมีความสามารถและช่ำชองเขามักจะจ้างผมให้มาปฏิบัติต่อสร้างที่นี่ด้วยกันตอนเกิดการโจมตีมันไม่เหมือนสิ่งกับที่เราเคยเจอตลอดชีวิตเลยมันคือแสงสีแดงบนท้องฟ้าบุกทำลายล้างเมืองผมรู้ว่ามีที่นี่อยู่เลยรีบขับรถมาแต่ด้วยความร้อนรนทำให้ผมเจออุบัติเหตุนี่คือบาดแผลที่เอเมดได้มาตอนที่พยายามหลบหนีจนไหลชนกับขอบประตูผมมาทันตอนที่ฮาวเวิร์ดกำลังจะเข้ามาในนี้พอดีผมขอร้องเขาและเขาก็ยอมให้ผมเข้ามาเป็นไปได้คุณก็อย่าดื้อกับเขาเลยก็เห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนขี้โมโหแต่มิเชลมีอะไรมากกว่านั้นเขาได้บอกว่าฮาวเวิร์ดนี่แหละที่ชนรถเธอและช่วยเธอมาที่นี่เขาลักพาตัวเธอเธอเลยไม่ไว้ใจเขาถึงแม้ต่อหน้าจะทำตัวเป็นเด็กดีก็ตามเอเมดเลยแนะนำว่าไม่ว่ายังไงคุณก็ไม่ควรออกไปในค่ำคืนนั้นฮาวเวิร์ดได้เตรียมมื้อเย็นให้กับพวกเธอซึ่งบนโต๊ะอาหารฮาวเวิร์ดมันจะเข้มงวดในกฎระเบียบทุกคนได้กินอาหารที่เขาทำแต่ก็ไม่พูดใดๆฮาวเวิร์ดเลยสงสัยว่าไม่อร่อยหรอเอเมดเลยตอบก็อร่อยนะตอบแบบส่งๆไปฮาวเวิร์ดเลยบ่นกลับว่านายประชดหรือไงเอเมดเลยอธิบายว่าถ้านับจากสถานการณ์ตอนนี้เมืองเราโดนโจมตีมีของกินแบบนี้มันก็ดีแค่ไหนแล้วดีกว่าเราต้องมานั่งกินขี้ทอดด้วยกันซึ่งนั่นก็ทำให้ฮาวเวิร์ดฉุนอย่ามาพูดหยาบคายบนโต๊ะอาหารของฉันหุบปากเล็กกินไปนั่นทำให้บรรยากาศเริ่มมาคุกขึ้นมาอีกแล้วเหมือนแขกทั้งสองทำอะไรก็ไม่ถูกใจฮาวเวิร์ดเลยจนมิเชลได้ปิ๊งไอเดียเธอกำลังจะสร้างสถานการณ์บางอย่างเลยขอเกลือจากเอเมดโดยวาจาที่หวานแววพูดจานอบน้อมเป็นกันเองอย่างไม่พอขอพริกไทยเพิ่มด้วยซึ่งมีการจับเนื้อต้องตัวพูดคุกคิเหมือนฮาวเวิร์ดไม่มีตัวตนจนสุดท้ายขอซอสฮาวเวิร์ดเลยบ่นว่านายเล่นอะไรกันอยู่ทำอย่างกับฉันไม่อยู่ตรงนี้ด้วยจะไปจีบก็ไปจีบที่อื่นตอนนี้ทุกคนได้ลุกขึ้นเพราะฮาวเวิร์ดอารวาสเอเมดก็บอกให้เขาใจเย็นและอย่าเข้าใกล้มิเชลอีกไม่รู้ว่า
จะหึงอะไรนักหนาในขณะที่ฮาวเวิร์ดโฟกัสอยู่กับเอเมดมิเชลก็จ้องมองไปที่กุญแจมันเป็นกุญแจเปิดประตูสู่ทางออกและแล้วพวกเขาก็ไกลเกลี่ยบอกว่าเปล่าผมไม่กล้าจะไปกวนตีนคุณทุกคนได้นั่งลงและกินข้าวกันต่อจนกระทั่งฮาวเวิร์ดรู้ตัวว่ากุญแจฉันหายไปมิเชลไม่รีรอคว้าขวดบนโต๊ะฟาดใส่หัวฮาวเวิร์ดและรีบวิ่งหนีไปยังทางออกฮาวเวิร์ดก็รีบไล่ตามแต่เขานั้นบาดเจ็บเลือดไหลทำให้การเดินโซซัสโซเซร่างที่ใหญ่โตแบบนี้การเดินขึ้นบันไดก็ย่อมต้องลำบากทำให้มิเชลมีเวลาไขกุญแจดอกที่1ดอกที่2และดอกที่3ก่อนที่ฮาวเวิร์ดจะคว้าตัวเธอได้เธอก็สามารถเปิดประตูบานแรกและปิดล็อกมันเอาไว้ไม่มีใครสามารถเปิดออกมันได้ถ้าไม่มีกุญแจที่อยู่ในมือเธอเหลือแค่ประตูบานเดียวมิเชลก็จะไปสู่อิสรภาพแต่ด้านนอกเธอได้เห็นรถอีกคันและบอกกับฮาวเวิร์ดว่ามีใครมาด้วยซึ่งนั่นเป็นยายแก่มีสภาพหน้าหวาดกลัวเธอมาขอความช่วยเหลือช่วยเปิดประตูนี้หน่อยฮาวเวิร์ดบอกว่าอย่าผู้หญิงคนนั้นติดเชื้อจากสารเคมีถ้าเธอเข้ามาเราจะตายกันหมดยายแก่คนนั้นขอร้องอ้อนวอนมิเชลก็เริ่มลังเลเห็นคนทุกข์ยากอยู่ตรงหน้าเธอมีสิทธิ์เลือกว่าจะช่วยหรือจะปล่อยในขณะที่เธอใช้เวลาคิดผู้หญิงคนนั้นก็ดูโมโหร้ายมากขึ้นจะรออะไรอีกล่ะเปิดประตูสิบอกให้เปิดเปิดสิวะไอ้งั่งยายแก่เริ่มกระแทกประตูทุบตุ้มตั้มนำซ้ำไม่พอยังใช้หัวของตนกระแทกประตูจนเลือดอาบเธอไม่รู้ว่ายายแก่คนนี้ต้องการอะไรจนท้ายที่สุดเธอก็เลือกที่จะกลับมากลับสู่บังเกอร์แห่งนี้ซึ่งน่าจะเป็นเซฟโซนการที่เห็นยายแก่คนนั้นทำให้มิเชลปัจจัยเชื่อเลยว่าด้านนอกอากาศคงเป็นพิษจริงจากสภาพของยายแก่แล้วแต่ทำไมเขายังไม่ตายล่ะในขณะที่เธอกำลังนั่งคิดและสำนึกผิดฮาวเวิร์ดก็เดินเข้ามาโดยวาจาที่สุขุมดูเหมือนไม่โกรธเลยไม่แปลกที่เธอจะกลัวแต่เธอก็ควรทำอะไรอย่างรอบคอบนะอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเนี่ยไปอาบน้ำซะเธอออกผ่านประตูแอร์ล็อกไปแล้วแม้แต่ฝุ่นละอองเคมีน้อยนิดก็ทำให้เธอติดเชื้อได้เนี่ยเป็นชุดของเมแกนเธอน่าจะพอใส่ได้มิเชลก็ไปอาบน้ำตามคำแนะนำของฮาวเวิร์ดและฮาวเวิร์ดก็ขอให้เธอเย็บแผลถึงแม้เธอจะไม่เคยเย็บแผลมาก่อนแต่เธอต้องรับผิดชอบเพราะว่าแผลนี้เธอเป็นคนทำโดนฟาดเอาซะหัวแตกมาเย็บเสร็จฮาวเวิร์ดก็ชมว่าเธอเย็บเก่งนี่มิเชลก็บอกว่าเธอพอมีพื้นฐานอยู่บ้างเพราะว่าเธอเรียนด้านดีไซเนอร์มาเธอออกแบบเสื้อผ้าหลังจากนั้นทั้ง3คนฮาวเวิร์ดมิเชลเอเมดก็ได้ปรับทัศนคติจูนทุกอย่างจนเป็นกลางพอรู้ว่าออกไปก็มีแต่ตายใช้ชีวิตอยู่ในนี้ยังมีความสุขดีกว่าอาหารก็มีอย่างพอเพียงยังมีเพลงยังมีหนังให้ดูมีเกมให้เล่นทั้งเกมเศรษฐีงูบันไดต่อจิ๊กซอช่วยกันต่อทีละเล็กทีละน้อยอยู่กันเปรียบดังครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากด้านบนขายเครื่องบินหรือยานอะไรบางอย่างมันมีมากมายกำลังขับเคลื่อนไปฮาวเวิร์ดรีบบอกว่าทุกคนนิ่งเรดาร์จับสัญญาณจากด้านบนมันเป็นยานยนต์ที่ไม่ระบุสัญชาติขับเคลื่อนกันเป็นกองทัพแต่ไม่ใช่กองทัพของเราและเมื่อเสียงนั้นได้ผ่านพ้นไปฝ่ายแจ้งเตือนในห้องก็ได้กระพริบฮาวเวิร์ดบ่นว่าซวยแล้วเครื่องกรองอากาศมีปัญหาน่าจะเพราะแรงสั่นสะเทือนเมื่อกี้และถ้าจะเปิดไปซ่อมด้านในต้องผ่านประตูเพดานซึ่งฮาวเวิร์ดไม่สามารถเปิดได้น่าจะมีอะไรหล่นทับอยู่ถ้าเราไม่รีบซ่อมให้ไวเราจะไม่มีอากาศใช้ทางเดียวที่จะไปหาเครื่องกรองอากาศได้คือต้องผ่านทางช่องระบายอากาศซึ่งคนที่ตัวเล็กพอจะเข้าไปก็เหลือแค่มิเชลถึงแม้เอเมดจะไปช่วยฮาวเวิร์ดก็บ่นตัวก็ใหญ่แขนก็เดี้ยงช่วยอะไรได้วะมิเชลคุณต้องเสี่ยงแล้วล่ะพวกเราใหญ่เกินไปที่จะผ่านรูนั้นมิเชลก็ไม่รีรอเวลาเหลือน้อยออกซิเจนมีจำกัดเธอได้ปีนขึ้นไปในช่องระบายอากาศไปตามเส้นทางที่ฮาวเวิร์ดตะโกนบอกแล้วก็เจอเครื่องนั้นจนได้เธอกดรีเซ็ตมันโดยการเปิดสวิตช์มือเปิดปิดไม่กี่ครั้งเครื่องก็กลับมาทำงานและแล้วในห้องนั้นเองมิเชลกลับเห็นทางออกด้านบนทางที่อากาศเข้ามาซึ่งมีบันไดปีนขึ้นไปแสงสว่างจากด้านบนทำให้เธออยากรู้อยากเห็นเลยไปสอดส่องดูและได้เห็นว่าที่กระจกมันมีรอยขีดข่วนและเมื่อมองใกล้ๆก็ได้รู้ว่ารอยขีดที่ว่ามันเขียนคำว่าช่วยด้วยซึ่งเขียนมาจากด้านในใครกันเป็นคนเขียนต้องมีใครสักคนเคยมาอยู่บนนี้และขอความช่วยเหลือก่อนที่เธอจะออกมาจากห้องนั้นเธอได้เจอกับวัตถุเล็กๆที่มันแปลกเปื้อนไปด้วยเลือดเลยหยิบเก็บมาใส่กระเป๋าบอกปิดไว้เป็นความลับและมาปรึกษากับเอเมดมิเชลจำได้แล้วว่าเคยเห็นตามหูนี้มาจากไหนมันเป็นของเมแกนเธอเคยเห็นในรูปและเมื่อเอเมดได้เห็นรูปนั้นเขาก็บอกวันนี้ไม่ใช่เมแกนหรอกลูกสาวของเขาอ่ะโดนเมียเขาไปอยู่เท็กซัสตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ไม่ใช่เมแกนฉันจำได้ผู้หญิงคนนี้ชื่อวิกลี่เธอหายตัวไปเมื่อ2ปีก่อนเธอเป็นเพื่อนของน้องสาวฉันเองและทำไมฮาวเวิร์ดถึงโกหกมิเชลวันนี้คือเมแกนกันล่ะแล้วการที่วิกลี่หายตัวไปตั้งแต่2ปีก่อนอย่าบอกนะว่าฮาวเวิร์ดเป็น
คนลักพาตัวมานั่นทำให้พวกเขาทั้งสองเริ่มหวาดระแวงฮาวเวิร์ดเพราะว่าบางทีตาลุงนี่อาจจะไม่ใช่ตาลุงใจดีอย่างที่พวกเขาคิดแล้วจะทนอยู่ต่อไปกับมันได้ยังไงพวกเขาจำต้องหาทางออกเริ่มแรกพวกเขาได้วางแผนกันเพื่อจะมัดมือมัดเท้าฮาวเวิร์ดแต่ถ้าจะออกไปก็ต้องมีชุดป้องกันจนกระทั่งแผนได้จุติบินขึ้นมาในสมองไม่รีรอเริ่มแผนกันนั่นเลยเอมิดไปปรึกษาฮาวเวิร์ดว่าการที่มิเชลไปที่เครื่องกรองอากาศเธออาจจะติดเชื้อจากฝุ่นละอองก็เป็นได้หรือเปล่าแล้วเธอมาอาบน้ำในอ่างบางทีเราควรทำความสะอาดอ่างนะฮาวเวิร์ดก็เห็นด้วยกับความคิดนั้นเขาได้ทำการทำความสะอาดห้องน้ำและเอาม่านเก่าไปทิ้งซึ่งนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการผ้ายางสำหรับป้องกันอากาศพวกเขาได้ค้นคว้าจากหนังสือที่อยู่ในนั้นทำเครื่องกรองอากาศและชุดป้องกันลักลอบขโมยอุปกรณ์ของฮาวเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นกรรไกรด้ายเทปทีละเล็กทีละน้อยโดยที่ฮาวเวิร์ดไม่รู้ตัวปฏิปต่อชุดกันแก๊สทีละเล็กทีละน้อยทำตัวเนียนๆมันจะได้ไม่รู้ตัวจนถึงคราที่พวกเขาเล่นเกมกันเกมนี้มีชื่อว่าฉันคือใครเมื่อหยิบตัวละครมาได้เราต้องพูดคำใบ้ให้เพื่อนที่เหลือตอบว่าเรารับบทเป็นอะไรจนถึงคราของฮาวเวิร์ดที่เขาต้องหยิบและใบ้คำพูดออกมาถามว่าฉันคือใครฉันเห็นทุกอย่างฉันอยู่ทุกที่ฉันรู้ว่านายทำอะไรโดยประโยคเหล่านั้นทำให้เอเมดวาดระแวงและเริ่มเลิกลากและบอกว่าเปล่าเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยมิเชลยังคงนิ่งตั้งสติและคิดคำนวณว่านั่นคือเทพเจ้าฮาวเวิร์ดตอบว่าไม่ด้วยวาจาที่รุนแรงเอเมดเริ่มแสดงอาการที่มากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายมิเชลก็ตอบว่าคุณคือซานตาคลอสใช่คุณคือซานตาคลอสซานตาคลอสรู้ว่าเราทำดีทำชั่วอะไรบ้างก่อนจะนำของขวัญมาให้เรามิเชลตอบได้ถูกแต่แล้วเอเมดกลับเก็บความลับไว้ไม่อยู่คำใบ้เหล่านั้นเมื่อกี้มันเหมือนกับการจี้ใจดำถามว่าฉันเห็นฉันรู้ว่าพวกนายทำอะไรก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันในค่ำคืนนั้นแต่แล้วไม่นานฮาวเวิร์ดได้มาตามทั้งสองบอกว่าจะขอแรงหน่อยในบ้านหลังนี้ยังมีช่องลับอยู่ทางอันใหญ่เก็บวัตถุด้านในฮาวเวิร์ดได้บอกว่านี่คือสสารมีค่าเป็นกรดสูงละลายได้ทุกอย่างนักบินอวกาศใช้มันเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมันคือตัวกำจัดขยะฮาวเวิร์ดเริ่มใช้น้ำเสียงที่ดุดันมากขึ้นและเค้นถามความจริงจากพวกเขาว่าพวกนายทำอะไรกันอยู่อุปกรณ์เหล่านี้มันหายไปข้าวของไม่อยู่กับที่พวกนายกลักประดิษฐ์อะไรบอกมามิฉะนั้นพวกแกจะละลายไปกับสารนี้ซึ่งของเหลวที่อยู่ในถังมันสามารถละลายได้ทุกอย่างจริงพวกเขาได้เห็นกับตาโดยการบีบคั้นจากฮาวเวิร์ดเอมิดก็ยอมรับสารภาพว่าฉันเพียงคนเดียวฉันคิดจะยึดอำนาจนายฉันอยากให้มิเชลเคารพฉันเหมือนที่เคารพนายมิเชลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฮาวเวิร์ดก็บอกว่าเข้าใจแต่นายไม่ควรคิดทำอย่างนั้นก่อนที่ฮาวเวิร์ดจะคว้าปืนและปังใส่เอมิดต่อหน้าต่อตามิเชลขวัญกลัวดีฟอร์ร้องห่มร้องไห้ในทันใดฮาวเวิร์ดก็เข้ามาปลอบว่าไม่เป็นไรเราแค่กำจัดตัวอันตรายมันคิดจะทำร้ายเธอมันคิดจะยึดปืนมันมีความคิดไม่ดีก็ควรจัดการมันซะเอาเป็นว่าเธอกลับไปที่ห้องก่อนฉันจะทำความสะอาดที่นี่เองมิเชลได้กลับห้องของตนเธอไม่รีรอรีบจัดการเรื่องชุดของเธอมันใกล้จะเสร็จแล้วเธอใช้เวลากับมันอยู่นานจนกระทั่งฮาวเวิร์ดกำลังเดินมาเสียงฝีเท้ากำลังเข้าใกล้เธอซ่อนชุดเอาไว้ใต้เตียงณจุดที่เธอซ่อนตลอดมาแต่หน้ากากมันใหญ่เกินไปถ้าเอาไปยัดไว้มันต้องปูดขึ้นมาแน่เธอเหลือบมองไปที่ช่องระบายอากาศน่าจะเป็นจุดที่ซ่อนได้ดีและเธอก็ซ่อนมันทันเวลาพอดีที่ฮาวเวิร์ดจะเดินมาซึ่งฮาวเวิร์ดในครั้งนี้เขาดูแต่งตัวดีโกนหนวดโกนเคราและมาพร้อมไอติมจะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นชอบกินแบบถ้วยหรือแบบโคนล่ะเมแกนชอบกินในถ้วยบอกว่าในโคนมันทำให้เลอะฮาวเวิร์ดพูดจาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่มิเชลกำลังหวาดระแวงต้องพูดให้เนียนเดี๋ยวจะถูกจับได้ฮาวเวิร์ดตามเธอไปกินข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วรีบตามออกไปละกันมิเชลก็ตอบว่าได้ขอแต่งตัวแป๊บนึงแต่ไม่ทันที่ฮาวเวิร์ดจะออกไปจากห้องจู่ๆสกรูที่ท่อระบายอากาศมันก็ได้ตกลงมามิเชลรีบพูดแก้ต่างว่ามันชอบตกอยู่เป็นประจำเลยฮาวเวิร์ดนั้นช่างสงสัยอยู่แล้วการที่มันถูกเปิดออกแสดงว่าต้องมีอะไรด้านในเขาเอื้อมมือไปคลำดูโชคดีที่ไม่เจอหน้ากากเข้ามิเชลก็รอดตัวไปแต่แล้วเธอกลับพลาดเพราะชิ้นส่วนของชุดของเธอส่วนหนึ่งมันโผล่ออกมาจากใต้เตียงฮาวเวิร์ดโมโหหนักที่เธอมีอะไรปิดบังลุกขึ้นจากที่นอนเดี๋ยวนี้มิเชลไม่ยอมมันเลยจิกหัวเธอพยโยนตัวเธอออกไปแล้วมันก็เจอชุดจนได้ในขณะที่ฮาวเวิร์ดกำลังตกใจมิเชลรีบออกไปด้านนอกและใช้ประตูบานเหล็กกักขังฮาวเวิร์ดเอาไว้ด้านในล้มถังเพื่อปิดกั้นประตูเธอไม่รีรอรีบดิ่งตรงไปที่ห้องครัวมีชิ้นส่วนบางสิ่งที่เธอต้องการแล้วเธอก็เจอกับเอเมทที่อยู่ในถังแยกกำลังละลายอยู่เธอไม่มีเวลากับการไว้อะไรเธอคนลิ้นชักเพื่อหาสเปรย์แช่แข็งสเปรย์ที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิลดลงอย่างรว
เร็วและฮาวเวิร์ดก็ตามมาทันพอดีเธอจะทิ้งฉันหรอทั้งที่ฉันเลี้ยงเธอดูแลเธอเธอทำกับฉันอย่างนี้เหรอเธอเลยตอบไปว่าเปล่ามันต้องอย่างนี้มิเชลได้ถีบถังสารละลายจนมันหกใส่ตัวฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดกำลังโดนกัดกร่อนและปวดร้าวจากของเหลวที่ว่ามิเชลได้ปีนประตูเพื่อกระโดดข้ามไอ้ยักษ์นี่ออกไปและกลับไปที่ห้องของตนอีกครั้งเพื่อเก็บชุดป้องกันที่เธอสรรสร้างมาด้วยตัวเองโดยที่เธอก็หารู้ไม่ว่าสารละลายเมื่อกี้มันไปดุลเข้ากับสายไฟสะเก็ดไฟได้โดนกับเชื้อเพลิงชั้นดีไฟกำลังมอดไหม้มิเชลกำลังจะออกจากห้องส่วนตนฮาวเวิร์ดก็มาดักหน้าโดยสภาพร่างกายที่โดนโกรธมันย่อมต้องอ่อนแรงเธอเลยใช้ชั้นวางข้างๆผลักใส่มันทับตัวฮาวเวิร์ดอย่างจังก่อนที่เธอจะเดินข้ามหัวเจ้ายักษ์นี่อีกครั้งโดยที่เธอก็ลืมไปว่ากุญแจทางออกอยู่ที่ตัวมันแถมไฟก็ปิดกั้นเส้นทางเธอคงใช้ทางออกหลักไม่ได้เลยจำต้องใช้ทางเก่าที่มีแค่เธอคนเดียวที่ไปต่อได้นั่นคือช่องระบายอากาศเธอลากโต๊ะกินข้าวมาเพื่อเพิ่มความสูงและปีนป่ายขึ้นไปด้านบนลอดผ่านช่องเล็กๆในขณะนั้นฮาวเวิร์ดมันก็ยังไม่ตายมันยังใช้มีดทิ่มแทงท่อระบายอากาศมิเชลเกือบโดนมันเส้นยาแดงผ่าแปดแต่เธอก็สามารถหลบได้ทุกดอกจนมาถึงเครื่องระบายอากาศเส้นทางออกอยู่ด้านนอกแต่เธอต้องทำลายกุญแจนี้ก่อนซึ่งสเปรย์ลดความเย็นก็เป็นอุปกรณ์ที่เธอเลือกในการทำลายแม่กุญแจฉีดสเปรย์ใส่มันเพื่อให้มันแข็งและเปราะก่อนจะใช้กระป๋องนี่แหละฟาดกุญแจซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟาดแล้วฉีดฉีดแล้วฟาดจนกระทั่งกุญแจที่ว่าได้ผุพังและแล้วอิสรภาพของเธอก็ได้อยู่เบื้องหน้าเธอได้เปิดประตูบานนั้นแล้วออกไปสูดอากาศเบื้องบนและดูเหมือนว่าชุดป้องกันที่เธอสรรสร้างกับหน้ากากที่เธอประดิษฐ์จะสามารถใช้งานได้ดีเธอยืนตกตะลึงกับโลกเบื้องบนที่ไม่ได้เห็นมานานสอดสายสายตารอบด้านก็ไม่เจอสิ่งมีชีวิตใดๆเธอโล่งใจที่ได้รับความรู้สึกนี้เธอได้เดินไปหารถกระบะเพื่อใช้เป็นยานพาหนะแต่ในจังหวะที่เธอกระโจนขึ้นไปชุดของเธอไปเกี่ยวเข้ากับประตูมีรอยฉีดขาดบันไลแล้วเธอต้องรีบอุดรูรั่วมีแค่เทปพันสายไฟที่เธอพาติดตัวมาด้วยรีบพันมันรีบอุดรูรั่วเอาไว้เธอทำอย่างรวดเร็วและร้อนรนไม่รู้ว่าแก๊สพิษจะเข้าสู่ชุดมากไหมจนกระทั่งรูนั้นได้ปิดลงเธอยังคงหายใจได้ตามปกติทำให้เธอนั้นโล่งใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่เธอจะได้เห็นว่าบนฟากฟ้ามีฝูงนกกำลังบินถ้านกยังไม่ตายเธอก็น่าจะรอดเธอเลยอยากลองเสี่ยงเพราะว่าเธอรู้ดีว่าชุดนี้คงใช้ได้ไม่นานก็เลยลองเปิดหน้ากากดูทันทีที่เธอเปิดและสูดหายใจเข้าไปปรากฏว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกซิเจนยังมีอยู่ในอากาศไม่มีแก๊สพิษที่ว่าไม่มีเอฟเฟคใดๆเลยทุกอย่างมันเรื่องโกหกชุดที่เกะกะนี่เธอไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปเธอทั้งโล่งใจและสบายใจจนกระทั่งมีเสียงดังตุ้มมาจากพื้นดินก่อนจะบึ้มหนักอีกครั้งไฟได้ลุกโชยๆเข้าไปในอากาศแล้วจู่ๆก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากท้องฟ้าเธอปีนขึ้นรถเพื่อไปดูเธอเห็นยานบางอย่างกำลังดิ่งตรงมาทางนี้ซึ่งน่าจะไม่ใช่ยานของคนแน่ๆและมันก็หย่อนบางสิ่งตกลงมามิเชลต้องรีบหนีไปก่อนที่สิ่งนั้นจะคลืบคลานเข้าใกล้รถของตาแก่ดูเหมือนจะใช้การไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจและที่กระจกหลังเธอก็เห็นว่ายังมีรถอีกคันซึ่งน่าจะเป็นรถของอีป้าที่มาขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้แต่ทันทีที่เธอวิ่งไปหามันเธอพยายามเปิดประตูสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังเสียงนี้มันต้องล่อศัตรูมันแน่เธอต้องหาที่หลบซ่อนตัวและได้เห็นว่ามีเล้าไก่อยู่ข้างๆเลยไปรีบหลบอยู่ในนั้นซึ่งในเล้าไก่ก็มีร่างของอีป้านอนตายอยู่ด้วยในเล้าไก่มีช่องเล็กๆให้เธอมองทำให้เธอเห็นว่าสิ่งที่หล่นออกมาจากยานเมื่อกี้มันคือสิ่งมีชีวิตร่างกายเต็มไปด้วยโลหะเคลื่อนไหวเหมือนกับหมาล่าเนื้อแต่เธอระบุสปีชีส์มันไม่ได้จะเรียกว่าหมาก็ไม่ถูกแถมจะดูเหมือนว่าประสาทการรับกลิ่นมันจะดีอยู่ด้วยมันกำลังเดินมาที่เธอมิเชลไม่รีรอรีบคำหาคุณแจรถจากอีป้านี่ในขณะที่สิ่งมีชีวิตสีขากำลังเดินเข้าใกล้เธอมันแง้มหัวเข้ามาหาเธอดูเหมือนว่ามันจะไม่มีดวงตาร่างมันใหญ่กว่าหมาปกติเรียกว่าหมีเลยก็ได้มันได้แยกเขี้ยวออกมาเพื่อมองหาศัตรูมิเชลเลยทำการกดสวิตช์รถคันนั้นทำให้รถมีเสียงดังออกมาไอ้หมาหรือไอ้มีตัวนั้นเลยดิ่งตรงไปที่รถเปิดจังหวะให้เธอออกมาจากเล้าไก่ไอ้หมามีตัวนั้นมันมีแรงมหาศาลสามารถยกรถได้ทั้งคันถ้ามันยังไม่เจอเธอก็วิ่งหนีต่อไปได้เธอวิ่งดิ่งตรงไปด้านหน้าวิ่งให้ห่างจากเจ้าบ้านนั้นมากที่สุดจนกระทั่งมันเห็นเธอเข้าและกำลังวิ่งไล่ตามตัวเธอเห็นบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงหน้าเลยไปรีบขอความช่วยเหลือหวังว่าจะมีคนด้านในเพราะว่าบ้านมีไฟส่องสว่างแต่แล้วจู่เจ้าหมามีโลหะก็หยุดไล่ตามตัวเธอนั่นก็เพราะว่าแสงสว่างไม่ได้มาจากบ้านแต่มาจากยานที่กำลังขับเคลื่อนมาแถมมันยังปล่อยไอบางอย่างสีเขียว
ียวน่าจะเป็นไอพิษเธอเลยรีบสวมหน้ากากชุดป้องกันของเธอและมันก็ได้ผลแก๊สเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยก่อนที่มันจะจางหายไปมิเชลเห็นว่าเจ้าหมามีเหล็กได้ดิ่งตรงมาที่เธอเธอเลยกลับเข้ารถกระบะรถน่าจะเป็นที่ป้องกันให้เธอได้แต่แล้วมันก็กระโจนเข้ามาง่ามใส่หน้ากากเธอปากของมันช่างยั่วเย้ยน่ากลัวและมันก็ดึงหน้ากากของเธอไปก่อนจะถอยห่างนั่นก็เพราะว่ายานด้านบนได้ลากรถทั้งคันลอยและล่องเข้าไปในอากาศมันมีทั้งหนวดและสายยั่วเย้ยมีกำลังขับเคลื่อนสูงรถหนักขนาดนี้มันยังยกได้และมันพร้อมจะกลืนกินเธอพอเธอเห็นบางอย่างที่คล้ายปากหรือรูทวารที่มีเขี้ยวแหลมกำลังพลางงาบงาบกำลังจะกินรถทั้งคันมิเชลเห็นซิปโป้อยู่บนรถไฟนี่แหละที่จะเผาผลาญมันแต่จะทำยังไงให้ไฟแรงยิ่งขึ้นและเธอก็ได้เจอเข้ากับแอลกอฮอล์ที่เธอพกมาจากบ้านดีกรีมันแรงต้องจุดไฟได้แน่เธอเลยทำระเบิดขวดอย่างรวดเร็วรอโอกาสที่เหมาะสมและโยนเข้าไปในปากของมันนั่นทำให้กองยานมอดไหม้และระเบิดเป็นจุนภายในชั่วพริบตาก่อนที่เธอจะตกลงมาพร้อมกับรถทั้งคันขอบคุณสติและความกล้าทำให้เธอรอดพ้นภัยก่อนที่เธอจะใช้รถของอีป้าที่เธอได้กุญแจมาแล้วขับเคลื่อนไปตามเส้นทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งสัญญาณวิทยุได้ดังเธอจูนมันจนได้ยินเสียงว่ามีการขอความช่วยเหลือที่รัฐข้างหน้าถ้าคุณมีความสามารถด้านการแพทย์หรือการรบเราต้องการคุณที่นี่มีผู้เหลือรอดเรากำลังจะชนะสงครามเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนั้นเธอก็ไม่รีรอรีบไปยังพิกัดที่วิทยุว่าเพื่อรวมพลกับมนุษย์ที่เหลือในขณะที่ท้องฟ้าได้มีกองยานใหญ่ลอยอยู่เหนืออากาศและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 7.2 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย